กราบนมัสการพระอาจารย์กับผมนายแสวงมุรชีวะครับผมพนักงานของบริษัทรีสอร์ทอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าศีล 5นี้มีคุณมีโทษมีประโยชน์อย่างไรขอกราบเรียนพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้พนักงานให้รับทราบเพื่อจะได้ไปดำเนินชีวิตต่อไปนะครับผมตัวศีล5เนี่ยเป็นข้อประพฤติกายกับวาจาที่มีรสอร่อยคือการไม่เบียดเบียนกันนี่คือรสอร่อยหรือคุณของมันคุณประโยชน์ของมันนะมันมีประโยชน์อีกอย่างก็คือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเพราะเมื่อทำแล้วจะไม่เกิดวิปัสสนาความเดือดร้อนใจเราฆ่าเราขโมยเดือดร้อนใจเราโกหกเดือดร้อนใจกังวลดังนั้นนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะทำจิตของเราให้สงบได้ง่ายและศีล5ถ้าบวกกับคุณธรรม3ข้อบุคคลนั้นคือโสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นผู้ที่จะเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าสามารถปรินิพพานได้นะศีล 5ยังไม่ครบเช่นข้อ5เป็นโสดาบันได้ไหมก็อยู่ที่ว่าเรามีคุณสมบัติอื่นมาทดแทนไหมสามารถเอาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ใช่ไหมครับสิ่งอื่นที่มาทดแทนก็ต้องเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสครับผมที่พระเจ้าทรงตรัสแล้วเป็นโสดาบันแล้วไม่มีข้อสุรานั้นคืออะไรก็คือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบวกกับศีล5 3ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามบวกกับสัมมาวาจา4ข้อคือไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อคือเพิ่มจากศีล5ในข้อไม่โกหกไปอีก3แล้วสุราเนี่ยวางได้อันเนี้ยด้วยคุณธรรมอันเนี้ยสัมมาวาจา4นะแล้วก็กายสุจริต3แล้วก็มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวบุคคลนี้เป็นโสดาบันสมมติว่าศีล5ยังบกพร่องมีคุณธรรมอะไรอย่างอื่นมาทดแทนตรัสไว้กับช่างไม้ว่าต้องเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและมีอีกหนึ่งคุณธรรมคือมีการให้ทานโดยวางจิตถูกต้องนะคือเป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนโสดาบันเหมือนกันสอนกับช่างไม้ซึ่งช่างไม้อาจจะไปบอกเขาให้รักษาศีลอาจจะยังไม่ไหวจะให้เขาเห็นอริยสัจ4ก็อาจจะยังไม่ไหวเมื่ออินทรีย์2ด้านยังไม่พอก็ขยับมาเรื่องของการให้ทานแต่การให้ทานเนี่ยเราก็ให้กันมาเยอะแต่วางจิตเนี่ยผิดเกือบทั้งนั้นเลยคำว่าผิดหมายถึงอะไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงส์ใหญ่คือแค่ได้ไปเป็นเทวดาแต่ยังไม่พ้นนรกกับเนรชานเปรตวิสัยการวางจิต6แบบที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้แบบที่1เช่นหวังผลในทานให้แล้วหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจักได้เสวยผลของทานนี้อันนี้แบบแรก
ดีไหมได้แค่ผลใหญ่ไม่มีนิสงส์ใหญ่ผลใหญ่คืออะไรพระองค์บอกว่าไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่เขาก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาคือเป็นอาคามีอาคามีคือกลับมาสู่กามภพในกามภพมี5คือนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดานั่นคือเขายังไม่พ้นนรกหรือทุกขติ3นั่นเองนะแบบที่2คิดว่าให้ทานเป็นการดีแบบที่3ทำตามประเพณีปู่ย่าตายายแบบที่4คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแบบที่5ก็คิดคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เพราะเชื่อฤาษีที่สอนมาในครั้งก่อนหรือพวกปริพาชกหรือคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแบบที่6ให้ทานเพื่อความสบายใจความสุขใจ6แบบเนี้ยไม่พ้นทุกขติได้แค่เทวดาแต่จะสูงสูงสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่สูงจากจาตุมาราชิกะก็เป็นดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวสวัตติแต่ถ้าโยมวางจิตละความตระหนี่โยมจะได้พรหมกายิกาสูงกว่าปรนิมปรนิมเนี่ยสูงสุดในชั้นกามภพเทวดากามภพจบแค่นี้ ถ้าโยมละความตระหนี่โยมจะขึ้นรูปภพรูปภพชั้นที่1คือพรหมกายิกาถามว่าปกติไปเป็นเทวดาก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ใช่หรือใช่เพราะตายแล้วไปนรกใช่ไหมใช่แต่การไปเป็นพรหมกายิกาโดยการสร้างเหตุคือการให้ทานวางจิตละความตระหนี่นี้หลังจากตายจากพรหมกายิกาจะเป็นอนาคามีนี่คือความต่างอนาคามีเป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้4ข้อหรือ5ข้อก็จะไปผุดเกิดขึ้นอีกหนึ่งคราวแล้วจะปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นเป็นธรรมดานี่คือความต่างนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลือกเอาเลือกเอาเองว่าจะเอาข้อไหนแบบไหน